โป๊ะไหมล่ะสื่อดังเจอแมทใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายหรือวงเดียวกับใน IG สงกรานต์เป็นภาพ Talk of the Town ประจำวันนี้เลยค่ะสำหรับมือปริศนาใน Instagram ที่หนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ได้โพสต์พร้อมระบุแคปชั่นว่ากำลังพยายามคัดสรรหาวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติมาใช้ในร้านอาหารเพราะชาวเน็ตดันจับสังเกตว่ามือในภาพนั้นดูสวยเรียวยาวคล้ายมือผู้หญิงและแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งคงหนีไม่พ้นหวานใจคนใหม่อย่างแมทพิรณีนั่นเองงานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวเลยว่าหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากฝั่งของหนุ่มสงกรานต์แล้วซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นทั้งคนร่วมแสดงความยินดีและไม่พอใจกับภาพดังกล่าวจนมีการโต้เถียงกันไปมาล่าสุดรายการดังอย่างข่าวใส่ไข่ก็ขอร่วมวงวิเคราะห์กับชาวเผือกด้วยการหยิบภาพนี้ของสาวแมทที่ปรากฏภาพแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแบบชัดเจนมาให้ชมกันจะๆพร้อมตั้งคำถามว่าแหวนที่เห็นใช่วงเดียวกับภาพใน IG ของหนุ่มสงกรานต์หรือเปล่าส่วนเจ้าของมือจะเป็นใครนั้นใช่แมทอย่างที่ชาวเน็ตและรายการดังตั้งข้อสังเกตหรือไม่ก็คงต้องให้เจ้าตัวออกมาเฉลยด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ